จะบินบ้ามัวแต่อ้างช่างหัวมันถ้าเรื่องนั้นเกี่ยวกับเพื่อนมนุษย์หนาต้องเอื้อเฟื้อปฏิบัติเต็มอัตตาโดยถือว่าเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายการช่วยเพื่อนเหมือนช่วยตัวเราเองเมื่อจิตเพ่งเล็งด้วยถวยสหายย่อมลดความเห็นแก่ตัวลงมากมายทุกรายอย่าเคว้งคว้างช่างหัวมันสวัสดีครับผมนายพลิตวีรศรนะครับหรือว่าแท็กซี่เทวดานะครับเราย้อนไปถึงวันที่เราได้เข้ามาทำเป็นงานจิตอาสาคือเป็นอาสาสมัครตำรวจบ้านประมาณ15ปีสิ่งที่สำคัญที่ผมได้ทำตัวนี้ก็ยึดมั่นมาทุกวันนี้ก็คือนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ของเรานะครับท่านเป็นอะไรที่แรงใจและแรงบันดาลใจตั้งแต่ผมเริ่มทำเป็นอาสาสมัครแล้ววันนี้การทำดีนะครับมันก็ไม่ได้จุดอยู่แค่เป็นอาสาสมัครวันนี้ผมก็เลยมาขับรถเพื่อเป็นอาชีพของผมนั่นแหละแต่ที่ว่าเมื่อเราทำเสร็จปุ๊บเราเริ่มมีรายได้มีอะไรเราหันกลับไปดูสังคมที่ว่าเราจะช่วยอะไรเขาดีมาวันนึงน้องสาวผมเป็นอัมพฤกษ์ผมรู้สึกว่าผมเป็นคนที่เหมือนจะขยะทำอะไรไม่ได้เลยไม่มีประโยชน์อะไรกับสังคมเลยผมเริ่มจากการแบ่งปันคือเป็นรถขนมก่อนแท็กซี่ขนมก็มีน้ำมีขนมให้ดื่มมีขนมให้กินแล้วก็เริ่มมาจากพระจากแม่ชีแล้วก็คนพิการอัมพฤกษ์อัมพาตผมรู้สึกว่าสิ่งที่ผมทำไปเนี่ยมันไม่ได้ว่าไปแค่สังคมอย่างเดียวมันกลับมาหาตัวเราหมดแต่เมื่อมาหาตัวเราหมดแล้วเสร็จแล้วปุ๊บถามว่ามนุษย์เรามีความโลภทุกคนแต่เมื่อความโลภตัวนี้เราเปลี่ยนจากการที่เราเอาของคนอื่นมาเป็นของเรากลับที่ว่าเราเอาของเราไปให้คนอื่นได้ไหมนะครับ35 บาทผมไม่กดตังค์นะผมส่งเขาฟรีผมได้มากกว่า35 บาทผมได้อะไรไหมผมได้เพื่อนผมได้ญาติผมได้คนที่ดูแลผมคือรักผมแต่ถ้าเราทำได้เราจงยกนิ้วเลยว่าว่าคุณเยี่ยมเรากลับมาหาตัวเราสุดยอดเพราะคือการชนะตัวเองพอแล้วพอที่จะช่วยคนด้วยมีเงินที่จะช่วยเหลือซื้อรถเข็นนะครับแพนเพิร์ดหรือเป็นพวกไม้เท้าผมก็ได้มาจากเพื่อนๆผมหรือว่าคนที่ใน Facebook มั่งหรือว่าคนในสังคมก็ช่วยกันการชนะสังคมคือการให้และการแบ่งปันนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องสมควรจะช่วยเหลือกันกับคำว่ามีความสุขจังเลยวันนี้ถ้าคุณอยากมีความสุขทุกวันคุณต้องสร้างทุกวันและทำทุกวันนั่นแหละคุณจะมีความสุขทุกวันสวัสดีครับแท็กซี่เทวดายินดีต้อนรับนะครับคุณจะไปไหนครับเชิญครับการแบ่งปันกันเนี่ยมันเป็นอะไรที่เหมือนการที่ฝืนใจตัวเองแต่ถ้าเราทำบ่อยๆให้เป็นนิสัยได้มันก็เป็นอะไรที่คุณจะเจอความสุขที่แท้จริงมนุษย์เราอ่ะเกิดมาไม่ถึง100 ปีแต่ช่วงเวลาที่เรายังมีชีวิตอยู่เราพยายามทำไว้เยอะๆวันนี้ผมไม่อดไม่จนไม่เจ็บนะครับแต่วันสุดท้ายที่ผมจะไปได้วันที่ผมจะเดินออกจากร่างไปก็คือความสุขที่ผมทำทุกวันนี้แหละความสุขตัวนี้คือนิสัยของเทวดาสวัสดีจ้าน้องสาว